พี่มัมแกจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะแต่ป้าโมนาขอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนาะตะไคร้หัวข่าเนี่ยก็ป้าโมนาอยากจะเคี้ยวอยากจะกินคือนึกอยากจะกินเลยก็เลยเป็นตะไคร้ที่ค่อนข้างจะแข็งนะคะไม่รู้จะหั่นได้ไหมหั่นเนาะโมนาอยากกินอย่างนี้ด้วยโมนาขอหั่นแบบนี้เลยนะคะเสียงดังหน่อยนะคะไม่รู้จะหั่นได้ถึงขนาดไหนนะมันแข็งมากๆนะคะเอาออกมาจากตู้ฟิตนะคะเนาะช่องฟิตเลยโอ้ยโมนาจะหั่นได้สักเท่าไหร่เชียวเนี่ยแล้วหัวข่าตะไคร้โมนาจะหั่นหมดเลยนะคะหั่นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วกันตะไคร้บ้านโมนาจะเอามาไม่ยาวนะคะเพราะว่าโมนาจะใช้ทั้งหมดโมนาจะไม่เอามาแบบยาวเป็นศอกความยาวนะคะคืออันนี้คือเรากินทั้งหมดเราก็เลยเอามาขนาดนี้นะคะอีกครึ่งชั่วโมงลุงถึงจะมานี่2ทุ่มแล้วนะคะที่นี่ยังสว่างอยู่เลยเนาะเมื่อกี้โมนาไปนั่งเพลินๆอยู่ในสวนหลังบ้านโมนาลืมดูนาฬิกาจะ2ทุ่มแล้วอะโมนายังไม่ได้กินข้าวมื้อเย็นเลยอะอยากกินตะอยากกินนะคะหอมเลยตะไคร้อะพยายามปลูกแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะตะไคร้แต่เอามาทีโมนาก็โมนากลับทุกปีเนาะโมนามาปีนี้โมนายังอยู่เลยของปีที่แล้วที่โมนาเอามาลุงกินง่ายๆนะคะฮอทดอกกินกับแรงแกก็รู้แกก็โทรมาสั่งนะคะบอกว่าเอาฮอทดอกลงกระทะแล้วก็เอาน้ำมันลงกระทะแล้วก็เอาฮอทดอกลงไปแล้วก็เปิดไฟเบอร์5ไว้โมนาก็ทำให้ลุงโมนาขออนุญาตหั่นก่อนนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาเนาะนี่โมนาหั่นได้ขนาดนี้แล้วนะคะมันใช้เวลาเนาะมันแข็งโมนาดีจะต้องรีบรักนู้นแล้วเอาลวกตะไคร้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบจะกินกินตะไคร้อร่อยอร่อยสมุนไพรนะคะลุงก็กินแบบโน้นอาหารฝรั่งอันนี้อาหารไทยนะคะ